อบตอบุ่งคล้านะครับได้จับมือสอทชและภาคเอกชนเกาหลีใต้เตรียมนำร่องพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านด้วย AI บริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะครับที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงการนายจุมพศวันณัชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดโครงการ p l ลิ k ์นำร่องของประเทศไทยระบบบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะ เพื่อการจัดหาน้ำอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับชุมชนภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรงานานานาชาติหลายหน่วยงานและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยมีผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอทอนชผู้แทนสหประชาชาติ และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเข้าร่วมค่ะสำหรับโครงการพีลิง์ออกแบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงน้ำสะอาดโดยใช้พลังงานหมุนเวียนโดยมีมิสเยจินคิมชาวเกาหลีใต้ค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการนำร่องพีลิงค์มาประจำอยู่ที่อบตบุ่มคล้าเพื่อดูแลโครงการพร้อมปรับให้เหมาะกับความท้าทายในท้องถิ่นมีงบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการ600ล้านวอนหรือประมาณ15ล้านบาท โดยนายกอบตบุ่งคล้านายนริ์อาจหารกล่าวนะคะว่าเดิมทีระบบน้ําประปาในพื้นที่ไม่มีประสิทธิภาพมีปัญหาเยอะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าไม่สเสถียรพอทีนี้ไฟดับน้ําก็ไม่ไหลไปด้วยคุณภาพน้ําไม่ใสสะอาด การจัดเก็บเงินล่าช้าและต้นทุนในการผลิตสูงค่ะทําให้อปตอบุ่งคล้าขาดทุนเฉลี่ยเดือนละ4 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อเดือนแต่เรื่องเหล่านี้จะหายไปเมื่อมีการใช้ AI เข้ามาช่วยครับก็จะทําให้การคํานวณและการวิเคราะห์ต่างๆเร็วขึ้นใบเสร็จก็ส่งผ่านแอปพลิเคชันซึ่งหากทําสําเร็จก็เชื่อว่าจะเป็นระบบประปาหมู่บ้านที่ดีที่สุดของไทยโดยระยะเวลาการดําเนินการจนแล้วเสร็จจะอยู่ที่ประมาณ5ปี ตั้งแต่ปี2,567ถึง2,572หากประสบก็จะขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไปโดยให้อบตอบุ่งคล้าเป็นพื้นที่ต้นแบบครับ